ากำลังจะขายหุ้นบริษัทให้กับคุณแม็กคุณสายหยุดครับผมว่าความจริงคุณไม่ต้องมาก็ได้นะครับฉันมาแล้วหรือแสดงว่าคุณสายหยุดจะมาซื้อหุ้นบริษัทของเราเฮ้ยว่าเพนของเราถ้าอยากจะขอซื้อหุ้นของพิมพ์บรรดาครับฉันจะซื้อหุ้นเองเพื่อช่วยพิมพ์บรรดาและถ้าธนาคารอนุมัตินะครับก็จะมีคนเข้ามากำกับดูแลบริษัทของคุณอย่าบอกนะคะว่าใช่ครับผมเองยอดการขายย้อนหลังตั้ง20ปีหมูตัวนั้นต้มยังไม่เข้าทำงานเลยนะคะหลอกค่ะคุณอะไรนะคะคุณแบงค์หลอกนายด้วยค่ะคุณแบงค์ตู้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 คุณแบงค์แม่งฮัลโหลสวัสดีครับใครพูดอ๋อฮะไอ้คินเหรอไอ้คินไปซ่วมไปซ่วมเดี๋ยวมันกลับมาแล้วบอกให้นะให้ส่งอะไรนะเมนเหรอส่งเมนได้สวัสดีนะลูกคุณแบงค์แมนฮัลโหลค่ะอ๋อตีไม่อยู่ค่ะเดี๋ยวสักครู่นะคะเดี๋ยวจะส่งให้คนอื่นคุยให้นะคะสักครู่นะคะฮัลโหลสวัสดีค่ะฮัลโหลฮัลโหลสุดยอดสุดสับไปดีว่ะโอ้ยนี่ไม่เอาชัวร์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 นี่ฉันทนไม่ไหวแล้วนะโทรมาจิกทุกวันขนาดเนี้ยนี่ป้าขนาดธนาคารยังไม่เข้ามาบริหารงานเนี่ยโทรจิกยิ่งๆเลยไม่มากเกินไปหน่อยวะโอ้อะไรจะขนาดนั้นนี่ยังไม่ได้หยุดทำงานเลยนะเนี่ยเป๊ะฉันไม่เห็นแกทำงานเลยอ่ะเดินแบบไปมาอย่างกับอยู่บนแคทวอล์กอ่ะต่อให้เหนื่อยแค่ไหนผู้หญิงอย่างเราอ่ะก็อย่าหยุดสวยสวยไม่ช่วยก็หยุดเถอะดิฉันจะต้องทำงานกับคนแบบนี้เหรอหมายถึงไอ้สองคนนี้เหรออืมแบงค์ซิเออไงเฮ้ยนี่ฉันว่านะขายหุ้นให้คุณสายหยุดยังดีกว่าเลยถึงป้าแกจะโหดหน่อยซาดิสหน่อยนะแต่ว่าแกไม่เข้ามายุ่งอย่างนี้หรอกเชื่อดิอย่าลืมสิมีคนอยู่คนหนึ่งที่อยากจะซื้อหุ้นของเราคนที่คุณก็รู้ว่าใครใครวะมาเลยสวัสดีครับทุกคนสวัสดีค่ะคุณโทษนะคะชื่อคุณสัสิสาสวัสดิ์งั้นต่อไปนี้จะเรียกคุณแม็กว่าอะไรนะคะสัสิสาสวัสดิ์อีกทีสิคะสัสิสหัสวัสดิ์ครับโอ้โหค่ะคุณสัสิสหัสวัสดิ์
ต่อไปนี้พวกเราจะเรียกคุณว่าสสิสหัสสวัสดิ์อ่ะพวกเราพูดตามสิสสิสหัสสวัสดิ์สสิหมดแล้วเดี๋ยวมีปัญหากับชื่อผมนะฮะมีไหมไม่มีเลยค่ะเพียงแต่ว่าพวกเราจะต้องเตือนย้ำกันเวลาที่คุณสสิสหัสสวัสดิ์มาที่นี่นะคะพอเจอคุณสสิสหัสสวัสดิ์เราก็จะได้ชื่อเรียกชื่อไม่ผิดต้องเรียกว่าสสิสหัสสวัสดิ์พวกเราจะสา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 อะไรเยอะแยะวะมันเยอะไงไปทำงานไปทำงานไปสตีนี่ประเทศขอโทษนะครับจ้าไม่คิดจะถามผมแล้วว่าผมมาทำไมไม่คิดจะบอกเหรอคะว่าคุณมาทำไมไม่คิดครับก็เลยไม่รู้จะถามทำไมค่ะเกิดอะไรขึ้นใครยิงกันในออฟฟิศไม่รู้ใครไปกู้เงินแล้วไม่คืนปะวะนั่นดิเอาคุณขาไม่ได้กำลังเรียกร้องความสนใจใช่ไหมคะผมไม่จำเป็นต้องทำอย่างนั้นนี่ครับใครเล่นเกมเสียใจนะฟิกช้าใช่ไหมผมต้องขอโทษแทนลูกน้องผมยืนขอโทษได้ไงผู้ขับผมนี่มันเลวฉันจะไม่ไปไหนทั้งนั้นจนกว่าจะได้เจอพิษโอ้โหไอ้ใจเล็กคุณนังครับให้พวกเราจัดการมันเลยไหมครับว่าไงไอ้จริงคือกูไก่เอาเลยป่ะล่ะลุงเอากูก็เอาอ่ะไอ้บริษัทนี้มันถนัดใช้กำลังนะปกติเองฉันก็ไม่ค่อยมีเรื่องกับพวกใช้แรงงานมากกว่าสมองหรอกแต่ถ้าวันนี้ฉันจะลองดูก็ได้เอาไปเห็นไหมครับคุณนังว่ามันท้าทายพวกเราขนาดไหนอ่ะนะครับมาอยู่ถึงถิ่นนี่จัดซะหน่อยนะครับนี่มาท้าดวลตัวเป็นผมไม่ยอมนะครับเฮ้ยแกต้องการคุยอะไรกับพิษฉันคุยกับพิษตอนที่เขาอยู่ LA แกต้องการคุยอะไรกับพิษก็เห็นว่ากลับมาวันนี้ก็เลยมาคุยต่อแกต้องการคุยอะไรกับพิษให้ฉันเปิดก่อนไม่ได้ไงวะแกต้องการคุยอะไรกับพิษซื้อหุ้นพิมพ์บันดาลไปอยู่ลืมไหนวะถึงกับบ้าเลยเหรอมาตอนนี้มันก็สายไปแล้วสายไปแล้วเพราะว่าตอนนี้ธนาคารเนี่ยเข้ามาฟื้นฟูกิจการพิมพ์บันดาลเรียบร้อยแล้วงานเวิร์กมองมาสิฉันไม่เชื่อไม่เชื่อก็เรื่องของแกแถไม่เชื่อแต่ว่าตอนนี้แกกลับมาได้แล้วไปได้แล้วฉันไม่ไปจนกว่าจะได้ยินจากปากพิษนี่แกยังไม่รู้ตัวอีกเหรอที่พิษเขาพูดไปเนี่ยเพราะว่าเขาต้องการให้ความหวังแกแค่นั้นเองตอนเนี้ยแกกลับมาได้แล้วชินกุ๊กไก่ครับลากมันออกไปส่งแขกครับคุณนันได้เลยครับไป
เรื่องแค่นี้ต้องให้ถึงอ้วนเลยเหรอไม่ต้องไปเองโอ้ยพวกเก่งมากยังไม่ห้ามเลยพวกแกไม่มีสิทธิ์แตะต้องตัวฉันไม่งั้นแล้วก็ฉันจะฟ้องข้อหาทำร้ายร่างกายหมอด้วยได้ถ้าอย่างนั้นลุงเล็กโทรแจ้งตำรวจเลยข้อหาบุกรุกกันเลยก็ลองดูสิตำรวจในพื้นที่เนี่ยเป็นเพื่อนฉันเองฉันอย่าฉันด้วยดูสิพวกแกจะทำอะไรฉันได้วิ่งไปช่วยไว้ไปช่วยไอ้ปอบหายแล้วไม่ต้องคิดจะทำหรือไม่เหมือนคิดจะทำเลยนะเป็นไงครับหายพอดีเออแค่อิบคงเร็วไปเลยเชิญครับสวัสดีค่ะคุณนันปีเดาเอกสารไม่เซ็นค่ะกระต้อมล่ะมาเป็นเพื่อนปีดค่ะรายงานที่คุณแบงค์เขาสั่งให้พิมพ์เนี่ยเสร็จแล้วเหรอคุณแบงค์โทรหาคุณนันเหรอคะยังค่ะบริษัทนี้มันร้อนจริงๆเลยนะสงสัยจะไม่มีเงินซื้อแอร์ดีๆมาใช้ดูสิขนาดน้ำต้อนรับลูกค้ายังไม่เย็นเลยมีผู้บริหารแย่ๆแบบนี้นะแล้วอย่างนี้เนี่ยจะรักษาพิมพ์ดานไว้ได้ยังไงจะรักษาได้ยังไงขนาดประชาราษฎร์วิกลี่เนี่ยยังขายไปคนอื่นเลยน่าสมเพชจริงๆปิดเดี๋ยวคุณดีขึ้นไหมคะคุณนันโอเคทำงานกันต่อเถอะโล่งอกไปทีอย่างนี้เรายังจะดื้อไม่ยอมให้ใครเข้ามาซื้อหุ้นอีกไม่หาไม่เด็กอมมืออย่างเงี้ยแล้วยังจะเห็นกับตัวเอ๊ะไม่สิต้องเรียกว่าหวยถึงจะถูกแล้วอย่างนี้จะให้มาเป็นผู้นำพิมพ์บรรดาแล้วก็โสภิตได้ยังไงเอ้ยอยากรู้จังถ้าเกิดวิญญาณของพ่อพิษมารู้เข้าเขาจะว่าไงบ้างนะไอ้จะสีสาสวัสดิ์ค่ะชื่อใครชื่อมันมันเปลี่ยนชื่อใหม่เหรอใจเย็นๆนะคุณนันใช่ค่ะเดี๋ยวคุณพิษกลับมาแล้วมันจะเป็นเรื่องใหญ่นะคะใจผมใจเย็นอยู่ได้ยังไงล่ะนี่ลำพังแค่ว่าผมเนี่ยยังไม่เท่าไหร่นะนี่ยังพ่อพิษด้วยโอ้คุณนันคะอย่าไปปล่อยใจให้ไปเข้ากับสิ่งที่มันยั่วยุคุณนันสิคะไม่งั้นมันจะไปกันใหญ่คุณนันเชื่อตามใจขนาดแม่ร้อยคุณนันเหมือนคำพระที่สอนไว้ว่าจินตนาการสำคัญกว่าความรู้นะคะโอเคพวกคุณออกไปเถอะผมจะระงับสติอารมณ์ด้วยตัวเองจินตนาการสำคัญกว่าความรู้โอ้โหใหญ่เลยโอ้โหใหญ่เลยใครก็ได้เอาน้ำร้อนไปสาดอีกคุณสัตย์ศรีสารสวัสดิ์ทีเถอะวะคุณนันโง่ใหญ่แล้วอ่ะกูกิ๊บแกไปหาอะไรยัดปากเขาเลยเขาจะได้ไม่เห่าโอ้ยเอาไปให้เขาแล้วเขาไม่รับนี่ถ้าคุณสัตย์ศรีสารสวัสดิ์อะไรยังไม่กลับไปนะเราอยู่ไม่เป็นสุขแน่ๆใช่โอ้ยเฮ้ยถ้าเกิดว่าเราหาทางให้คุณสัตย์ศรีสหัสวัสดิ์กลับเองล่ะทำยังไงพี่น้อยคิดไม่ออกโอ้โหแล้วพี่จะพูดทำไมพูดให้แกคิดไงโอ้โหอาน้อยหรือไปถามมังได้ยังไงแบบเนี้ยมังสมองมังมีอยู่แค่นี้มังจะไปตอบได้ยังไงลุงว่าผมอ่ะโอ้ที่ขนาดว่าหรือขนาดนี้เรื่องยังฟังไม่ออกอีกเหรอคิดออกแล้วอะไรวะคิดออกแล้ว
ฉันมีวิธีให้คุณสัตสิสหัสสวัสดิ์เนี่ยหางจุกตูดกลับบ้านไปเลยยังไงอ่ะเดี๋ยวจะดีหรอวะดีดิลุงถ้าแกว่าดีฉันก็ว่าดีเดี๋ยวดีแน่นะจับกอกปากเลยนี่ลุงไม่เห็นนะกวนคุณนางขนาดไหนอ่ะถ้าคุณนางเกิดมาโหงมากขึ้นมานะควักมีดมาแทงมาชุดตัวตายคุณนางติดคุกนะนักสายให้หมกซองช่วยขนาดนั้นเนี่ยนักสายให้หมกซองนั่นเองใส่เลยใส่เลยใส่เลยเรียลาดแน่งานนี้เรียลาดแน่อะไรเรียลาดพี่น้อยพี่น้อยใส่ยาถ่ายขนาดนี้ใครจะเรียลาดวะโอ้โหแค่คิดกิจเข้ามาเลยเนี่ยคิดทำไมมึงได้มโนตลอดใครจะเป็นคนเอาไปเสิร์ฟอ่ะเสิร์ฟวะฉันว่าต้องเป็นคนที่คุณสะคนนี้มันไว้ใจที่สุดเออจริงถูกมั้ยไอชินพี่นั่นแหละไม่ไอ้กินนั่นแหละไหนๆก็ไหนๆแล้วเอาให้มันสุดๆไปเลยสุดๆไปเลยผมจิ้มตูดเขาสุดๆไปเลยคราวที่แล้วเขาจะไว้ใช่ผมเหรอบ้ามึงไปเห็นผมไอ้นี่ดีกว่าหน้าซื่อๆผมว่าลุงดีกว่าลุงนางต้อมนั่นแหละเห็นเสนอดีไม่ใช่เหรอตัวประจบอ่ะแกเข้าไปเหอะไม่มีใครรู้หรอกเราต้องหาคนที่หน้าตาดูไว้ใจได้แล้วก็ไม่มีพิษมีภัยใครอ่ะจริงๆๆหน้าอย่างนี้ต้อมเข้าไปอ่ะเขารู้เลยจมวันละพิษเข้าใครเฮ้ยนึกออกแล้วต้องเป็นคนที่อยู่ไกลๆอ่ะมองไม่ค่อยเห็นไม่ค่อยมีบทบาทเท่าไหร่แล้วก็หน้าซื่อดูไม่มีอะไรผมซื่อบ้านๆใครวะพี่เรามีเหรอใครวะอ้าวพี่ปีกูคนหน้าอย่างกันอยู่เจ้านางลูกกอกชัดกว่าเจ้าชัดละเจ้าชัดอย่างเจ้าน้ำส้มเจ้าเอาไปดื่มนะน้ำส้มเจ้าบดบดได้คือไปดื่มฮะไปคือไอ้คนนั้นดื่มมานี่กันมานี่กันกอตวานี่นะพี่ก็ได้ไปซื้อน้ำส้มนี้ยาวไปยาวไปเอาน้ำส้มเย็นๆชื่นใจมาฮื้อเจ้าขอบใจไหมเจ้าเฮ้ยน้ำดื่มของพิมบันดาลแกไม่มีสิทธิ์ดื่มสักหยดอย่าทำตัวเป็นเด็กๆสิก็น้ำเนี่ยเป็นน้ำของพิมบันดาลนะถ้าแกจะดื่มนะแกก็ต้องได้รับอนุญาตจากฉันก่อนซึ่งก็ฉันไม่อนุญาตเฮ้แต่ฉันจะดื่มฉันจะไม่ขออนุญาตแกด้วยไม่มีสิทธิ์เลยเว้ยฉันไม่ขอมันปริ้งออกมาไม่ให้แกดื่มแล้วแบบนี้คุณสติสาสตวะจะได้ดื่มไหมเนี่ยไปช่วยไปช่วยคุณนันเลยเดี๋ยวคุณนันเผลอดื่มก็ไปอะไรคิดแผนแล้วต้องไปช่วยเหรอไม่จริงหรือนั่นแหละเดี๋ยวคุณนันก็แย่หรอกท่านทั้งสองท่านครับอะไรคือว่าพนุนเฮ้ยพอดีคือมันคุณพิษมาน้ำมาไหนนะคุณพิษมาเฮ้ยกลับมาร้อนมากวิตาแล้วมีน้ำส้มมารับเลยนะโอ้ยเดี๋ยวรู้ใจจริงๆช่วยหน่อยขอบใจนะจ๊ะชินเรื่องที่ธนาคารจะเข้ามาฟื้นฟูที่นี่จริงเหรอจริงพิษนี่คุณให้ไอ้สสิสหัสวัฒน์เนี่ยมาช่วยบริษัทแล้วเหรอ
สะอะไรอ่ะชื่อใหม่ผมเองอ๋อยาวไปนะแต่ความหมายดีนะจริงเหรอพระตั้งให้ด้วยความหมายว่าอะไรอ่ะเอ้าผิดเขาพี่นันยืนความดันขึ้นใหญ่แล้วพิมพ์ว่าพอเหอะเรื่องมันเป็นแบบนี้นะพอแล้วนี่คุณไม่ควรให้คนนอกอย่างมันเนี่ยรู้เรื่องราวบริษัทเรานะแล้วเรื่องหุ้นที่เราคุยกันไว้อะว่าไงอุ๊ยอุ๊ยอะไรลืมอะไรเหรออุ๊ยพี่พิษพิษพี่พิษเป็นไรอะคะพี่ไม่เป็นไรจ้ะพิมพี่พิษแน่ใจนะคะพี่พิษเป็นอะไรพี่พิษบอกพิมได้นะโอ๊ยไม่เป็นไรจริงๆจ้ะพิมช่วยไปห้ามสองคนนั้นแทนพี่ทีนะรีบไปก็ได้ค่ะแต่พี่พิษโอเคนะคะจ้าไปเถอะรีบไปเร็วๆเข้าไปค่ะได้คุณพีทคะคุณพีทเป็นยังไงบ้างคะบอกพี่น้อยมาสิคะคุณพีทพูดสิคะพีทโอเคค่ะคุณพีทวันคุณพีทไปกินอะไรแปลกๆมาหรือเปล่าคะก็ไม่นะคะพี่น้อยตั้งแต่เช้าอ่ะพี่ยังไม่ได้ทานอะไรเลยนอกจากโอ๊ยนอกจากอะไรคะน้ำส้มอะค่ะต้องเป็นน้ำส้มแก้วนั่นแน่ๆโอ๊ยสารภาพกับคุณพิษดีไหมอ่ะดีกว่าไหมโทษนะอาจจะกลายเป็นเบาก็ได้นะคะพี่น้อยงั้นฉันจัดการเองคุณพิษคะคุณพิษคือทุกคนวางแผนวางยาถ่ายอะค่ะแล้วก็ให้เอื้องคำมาเอาไปให้คุณสสิทธิ์สหัสวัตรนะคะแต่ว่าคุณพิษก็มากินซะก่อนตามห้ามทุกคนแล้วนะคะแต่ทุกคนก็ไม่เชื่อเลยโอ้ยพูดอะไรนะตามแล้วก็ไม่รู้เรื่องเลยว่าอะไรนะไม่มีอะไรค่ะคุณพิษคะตามสบายนะคะเดี๋ยวมานะคะนี่ต้องไปพี่พีทเขาบอกแล้วไงว่าจริงแกก็ควรกลับมาได้แล้วพีทเขาพูดตอนไหนก็เขาตอบตอนที่ฉันถามสวนไปไงพีทเขายังไม่ได้พูดอะไรเลยแล้วเขาก็เดินออกไปไม่ว่ายังไงมันก็คือเรื่องจริงที่ธนาคารเข้ามาบริหารพิมันดานแทนแล้วแต่ฉันก็สามารถซื้อหุ้นที่นี่ได้เพราะว่าถ้าธนาคารเนี่ยบริหารที่นี่เขาก็ยอมอยู่แล้วเพราะที่นี่เนี่ยมันแย่จนขุดไม่ขึ้นแกทำงานไม่ได้นะทำไมจะทำไม่ได้ธนาคารกำลังจะเข้ามาเป็นเจ้าของที่นี่เพราะฉะนั้นหุ้นที่แกถืออยู่ก็ไม่ใช่ของแกไม่มีสิทธิ์จะห้ามพิมพ์ไปพี่คุยกันดีๆก่อนดีกว่าไหมคะพิมพ์ออกไปก่อนวันนี้พิมพ์ว่าพี่สะเนี่ยกลับไปก่อนดีกว่านะคะถือว่าพิมพ์ขอแล้วกันค่ะทำไมพี่ต้องกลับต่อให้แกคือคนที่จะมาช่วยพิมพ์บรรดาลฉันก็จะไม่ขอความช่วยเหลือจากแกเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าฉันไม่ได้มาช่วยแกฉันมาช่วยพิมพ์มาช่วยบริษัทของพ่อพิมพ์จะเป็นโรงงานหรือว่าเป็นพิมพ์ฉันก็ดูแลได้ดีกว่าแกแน่ๆดูแลได้ดีกว่าแล้วที่เป็นอยู่เนี่ยมันคืออะไรฉันไม่เข้าใจนะว่าแกจะนักหนาอะไรกับฉันนะแต่ถ้าแกไม่พอใจแล้วก็ตัดสินให้แบบลูกผู้ชายไหมล่ะได้งัดข้อใช่ไหมงัดข้อเนี่ยเด็กประถมก็เล่นกัน
เอาแบบต่อยกันหมัดต่อหมัดไม่ใส่นวมเอาไหมล่ะถ้าฉันแพ้ฉันจะไม่ยุ่งกับที่นี่จะไม่ยุ่งกับพิษแต่ถ้าฉันชนะแกต้องขายหุ้นที่นี่ให้กับฉันพี่นันหยุดเถอะค่ะอย่าทำให้เรื่องมันแย่มากไปกว่านี้เลยพี่นันบอกเขาไปสิค่ะว่าไม่เอาด้วยอ่ะเราจะให้เรื่องทั้งหมดเนี่ยถูกตัดสินด้วยการชกต่อยไม่ได้นะคะตกลงฉันรับข้อเสนอแกกินไปแล้วอะงั้นเดี๋ยวให้ฉันไปอุ้มคุณพิษออกจากห้องน้ำเลยดีไหมโอ้โหนี่แหละคือเทียบที่ชั่วเลยนะเช็ดตาผ่าเลยผมหยุดเลยมึงเราจะทำยังไงกับคนนี้ดีโดดแล้วอุ้ยเผาเฮ้ยโดดแล้วอะไรเราก็ต้องเอายาถ่ายอันนั้นเนี่ยให้คุณนันกับคุณศิษย์ศิวะสัมภาษณ์กินนี่บอกว่าหมัดยังไม่ทันถึงหน้าประตูหลังแตกแปล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 กแกนี่มันช่วงจริงชัวร์แล้วทำไหมล่ะทำจบโอ้นี่วอร์มกันมาเป็นเดือนเลยเนี่ยยังไม่เลิกไหลโอ้โหเฮ้ยไม่ล้มฉันไม่เลิกยากหน่อยนะเพราะว่าฉันเนี่ยล้มยากว่ะดังด้วยเฮ้ยโอ้ยเออเฮ้ย
เฮ้ยตอนนี้ไอ้ไข่เม้งอยู่ข้างบนเป็นต่อเป็นต่อฮะไม่ได้ติดกากไม่ทันตายโอ้ยไข่เม้งอยู่เจ็บเปียกตอนนี้เจ็บเปียกโอ้โหปุบเปียกทิ้งเริ่มปุบเปียกแล้วเห็นไหมล่ะมาแล้วเห็นไหมล่ะไปเข้าห้องน้ำไหมครับไม่เฮ้ยยังทนได้อยู่โอ้โหไอ้ตำแหน่งตะกันหนักเลยโอ้ไปขี้ดีกว่าไปแล้วเว้ยยันไอ้โอ้ยเปลี่ยนท่าได้ไหมไม่ได้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 ไม่ล็อกไปไหนนี่เฮ้ยเปิดประตูเปิดประตูไม่มีใครอยู่ประตูไม่ล็อกเฉยโอ้ยทำไมกุญแจอ้าวคุณนันมายืนแย่อย่างหน้าห้องน้ำเจ้าโอ้ถามได้ก็จะเข้าห้องน้ำสินี่ประตูมาล็อกเอากุญแจมาจะเอากุญแจไปแย่อย่างเจ้าจะเข้าก็เข้าไปเลยกับเจ้าบอกอยู่ว่าประตูมันล็อกเข้าไม่ได้มีกุญแจไหมกุญแจมีเจ้าห้องมีเอามาดิคือรอกันนะเจ้าอุ้ยนี่ใช้นี่ต้องใช้นี่นี่วันนี้หาเจอไหมเนี่ยช่วยหน่อยช่วยหน่อยเฮ้ยช่วยหน่อยเดี๋ยวนี่เร็วสิมันดอกไหนเล่าเพิ่งรู้ได้เร็วว่าเธอเนี่ยเข้าได้ทุกห้องเนี่ยฮะใจเยอะขนาดเนี้ยหัวใจรับเจ้าออฟฟิศเฮาเนี่ยมีกุญแจแค่10ดอกเจ้าที่เหลือเนี่ยของออฟฟิศอื่นเราไปหาพาทามาเจ้าโอ้ยหมอเจอยังเอาเฮ้ยช่วยหน่อยเร็วแกแหละช่วยหน่อยกระแทกประตู
นั่นแหละอะไรก็นั่นแหละฮะคือแบบว่าโอ้ยอะไรเนี่ยฮะขอบใจอะไรนะขอบใจที่ช่วยไปของห้องน้ำไม่ต้องหรอกจริงๆแล้วฉันก็ไม่อยากให้แกมาขี้แตกที่ตรงพิมพ์ของฉันหรอกถามหน่อยดิทำไมถึงต้องได้เกลียดกันขนาดนี้ด้วยถามทำไมเนี่ยฮะไม่รู้ตัวเองเลยหรือไงฮะถ้ารู้แล้วจะถามได้ไงไอ้นี่เดี๋ยวมาดิมาดิมาเตะเลยมาโถ่เอ้ยมาเลยนี่มาเลยลุกมาเลยตกลงจะตอบได้ไหมก็แต่ตอนนั้นแหละตอนที่แกเตะพาหมากฉันน่ะก็เลยทำให้ฉันมีลูกอภิษไม่ได้จริงเหรอเตะแค่นั้นเนี่ยนะเออดิอยากลองมั้ยล่ะแล้วไปหาหมอมายังอ่ะยังเอ้าแล้วสรุปเองได้ไงอ่ะก็มันน่าจะใช่เซนมันบอกปัญญาอ่อนเนอะฉันมีเพื่อนเป็นหมอเก่งในเรื่องทำกิฟต์ให้นัดทำไมล่ะนี่แกไม่ได้คิดจะแย่งพิษเหรอโอ้จะแย่งทำไมวะพิษเขาอยู่กับแกก็มีความสุขดีอยู่แล้วนี่ส่วนฉันเนี่ยไปหาสาวๆอ้อไม่ดีกว่าเหรอดีกว่าได้คนแก่เนี่ยนะมาเป็นแฟนเป็นเมียนี่ฉันยังไม่แก่นะเอ้าคุณนี่คุณมาตอนไหนเนี่ยแล้วมาแอบฟังทำไมอ่ะใครแอบพิษเข้ามาก่อนตั้งนานแล้วไม่ได้แอบซะหน่อยคุณสองคนเนี่ยคุยกันดังขนาดนี้จะไม่ได้ยินได้ยังไงฮะพีทขำอะไรอ่ะก็ดูดิมันตลกไหมล่ะแล้วเราสามคนน่ะก็ต้องมาตกอยู่ในสภาพนี้เหมือนกันเลยอ่ะนี่พีทถ้าพีทต้องการความช่วยเหลือเนี่ยบอกผมได้เลยนะไม่ต้องเกรงใจนะจะให้ผมซื้อพิมพ์บันดาลคืนรวมถึงใช้หนี้ธนาคารก็ได้นะไม่เป็นไรหรอกพี่เกรงใจนะโอ้ไม่ต้องเกรงใจหรอกนะผมเต็มใจช่วยที่จริงอ่ะที่ไม่อยากให้ช่วยก็เพราะว่าพิษมั่นใจในตัวของนันเขาเชื่อในการตัดสินใจของเขานันเขาจะต้องพาพิมบันดาลให้ผ่านวิกฤตนี้ไปได้แน่นอนแล้วประชาราษฎร์วิกฤตล่ะให้ซื้อคืนไหมส่วนเรื่องสปอนเซอร์ไม่ต้องห่วงเลยนะเดี๋ยวผมจัดการเองไม่เปลี่ยนเลยนะดื้อเพราะผมเป็นห่วงคุณนี่ห่วงหรอกพิษมีคนดูแลแล้วที่จริงปัญหาแบบนี้ก็ควรจะปล่อยให้พวกเราแก้กันเองเพราะเรื่องอย่างนี้มันเหมือนปัญหาครอบครัวคนในครอบครัวก็ควรจะต้องช่วยกันแก้หาว่าผมเป็นคนนอกว่างั้นเถอะเอ้ยไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นมันก็แบบนั้นจริงๆนี่นะนั่นคือพิษก็ไม่อยากให้ต้องมาเดือดร้อนไปกับพวกเราอ่ะเข้าใจนะโอเคเข้าใจก็ได้แต่ถ้ามีปัญหาต้องการความช่วยเหลือโทรหาผมเป็นคนแรกเลยนะนะโอเคไม่ใช่สิคนที่สองในฐานะเพื่อนโอเคถ้างั้นผมขอตัวก่อนนะส่วนนายถ้าต้องการปรึกษาเรื่องลูกแล้วก็ฉันพอมีหมอแนะนำเก่งๆอยู่นะเป็นเพื่อนฉันเอง ยังไงก็ขอบคุณนะว่างๆก็แวะมาเยี่ยมแล้วกันนะแต่ว่าหลังๆนี้ฉันคงจะงานยุ่งไม่ว่างเจอนายหรอกขอเชิญคุณศาสิทธิ์สหัสวัตรเนี่ยมากินข้าวกับพิษเขาแทนก็แล้วกันฉันอนุญาต
นี่แล้วพี่เป็นใครเหรอฮะต้องมานั่งรอให้คุณอนุญาตเนี่ยโอ้ยผมไม่ได้หมายความแบบนั้นถึงคุณไม่อนุญาตอ่ะพี่ก็ต้องไปอยู่แล้วแหละนะเรื่องนี้เป็นเรื่องครอบครัวนะคือผมไม่ยุ่งแล้วกันไปดีกว่านี่ขอบคุณนะบัญชาเชิญเธอรับสั่งได้เลยไม่ว่าเรื่องใดแม้ต้องตายไม่เสียดายเพื่อเจ้านายของหัวใจฉันคงต้องยอมวินาทีที่รักกำเนิดขึ้นในหัวใจดวงนี้ชีวิตก็ยอมพลีขอทำเพื่อเธอทุกทางไม่มีเงื่อนไขใดพวกเราขอโทษค่ะคุณนันคุณพิษครับชินขอโทษชินเป็นคนคิดแผลทั้งหมดเองชินทำให้คุณนันคุณพิษท้องเสียชินขอโทษโอ้ยชินขอโทษไม่ต้องทำถึงขนาดนี้ก็ได้ไปไปลุกขึ้นเถอะขอบคุณครับเล่นใหญ่มากอย่าไปถอดไอ้ชินมันพี่เองค่ะคุณนันค่ะที่ไม่รู้จักห้ามน้องน้องป่วยไม่ป่วยไม่ขอโทษนะคะขอโทษนะคะคุณขอโทษนะคะคุณพิมเล่นใหญ่กว่าเอาล่ะผมรู้นะว่าที่ทุกคนทำไปอ่ะเพราะว่าหวังดีคุณนันกับฉันน่ะไม่โกรธหรอกนะแต่คราวหน้าอย่าทำอีกนะให้เกียรติผู้บริหารกันบ้างI love you ถึงเวลา
จกันตราบที่ตรงนี้นั้นมีเรายังเดิน